สภาประท้วงวุ่นรอมาดอนขึ้นภาพทักษิณอภิปรายนโยบายใต้พทปชนซัดเดือดการเมืองวันที่12กันยายน2567 16นาฬิกา19นาทีสภาประท้วงวุ่นรอมาดอนขึ้นภาพทักษิณระหว่างอภิปรายนโยบายแก้ปัญหาชายแดนใต้ตั้งโจทย์ใหญ่วันที่19ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ส.ส.เพื่อไทยปชน.ซัดกันเดือดเมื่อเวลา 13:15 นวันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.อภิปรายว่าความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาระดับชาติถือว่าเป็นมรดกที่ตกทอดมาสู่รุ่นเราและเราผ่านมาแล้ว8นายกรัฐมนตรีซึ่งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะต้องรับมือและรับภาระในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างสันติภาพนายรอมดอนกล่าวต่อว่าเมื่อ1ปีที่แล้วมีการแถลงรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีตอนนั้นตนโกรธมากเพราะไม่มีการระบุถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงๆในนโยบายตนได้ประเมินว่ารัฐบาลของนายเศรษฐาจะไม่แยแสกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในรัฐบาลนะส.แพทองธารเขียนเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประโยคเดียวที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะวางอยู่ในส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและวางอยู่ในประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยใกล้กับฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งและปฏิรูประบบราชการและกองทัพนายรอมดอนกล่าวว่าอย่างไรก็ตามหนึ่งปีที่สูญเปล่ากับการบริหารของรัฐบาลนายเศรษฐาที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีหลายเรื่องต้องทบทวนท่านลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีสาระสำคัญอะไรมากทำให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะสดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยพท.ลุกประท้วงว่าตอนนี้เราอภิปรายนโยบายของนางสาวแพทองธารแต่กลับยกเอาเรื่องเก่าในหนึ่งปีที่ผ่านมามาพูดซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนี้ที่จะมาปกป้องตัวเองได้กรณีนี้ตนมองว่าเป็นการเสียดสีทั้งนี้หากอภิปรายในลักษณะกล่าวว่ารัฐบาลทำผิดหรือทำไม่ถูกขอให้รอการอภิปรายรัฐบาลในมาตรา151เรายังมีอีกหนึ่งเวทีแต่ขณะนี้ขอให้อยู่ในกรอบทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาในฐานะประธานที่ประชุมวินิจฉัยว่าขอให้นายรอมดอนอภิปรายที่ไม่พาดพิงหรือเอ่ยถึงชื่อบุคคลภายนอกขอให้ระมัดระวังในประเด็นดังกล่าวด้วยจากนั้นนายรอมดอนอภิปรายต่อว่าเรื่องที่ส.แพทองธารต้องเรียนรู้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนและแน่วแน่มั่นคงในการแก้ไขปัญหาและสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัญญาณมาแล้วว่าแนวโน้มความรุนแรงกำลังหวนคืนมานายกรัฐมนตรีต้องแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ได้เสียทีผ่านมาแล้ว20ปีจะต้องพลิกแกนแก้ปัญหาให้กระบวนการสันติภาพเป็นแนวทางการเมืองหลักถ้าปล่อยปละละเลยเอาไว้แนวทางและมุมมองแบบความมั่นคงก็ยังเป็นการครอบงำหน่วยงานราชการการแก้ไขปัญหาของภาครัฐต่อซึ่งไม่น่าจะเป็นประโยชน์และเราก็ค้างอยู่ที่ปัญหาจนถึงปัจจุบันนี้นายรอมดอนอภิปรายต่อว่าเรื่องที่นายกรัฐมนตรี
ต้องตัดสินใจคือในวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจะเป็นครั้งที่77นับต่อเนื่องมาจากรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรที่มีการฉุกเฉินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันท่านต้องตัดสินใจว่าครั้งที่78มติคณะรัฐมนตรีจะเอาอย่างไรที่สำคัญคือท่านอาจจะต้องทบทวนกฎหมายด้านความมั่นคงอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งต่อให้นายเศรษฐาปัดตกไปแล้วพวกตนก็พร้อมเสนอเข้าต่อทำให้นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงว่าวันนี้ส.แพทองธารได้เข้ามาแถลงนโยบายรัฐบาลจึงอยากให้ประธานสภาวินิจฉัยขอให้ผู้อภิปรายเลิกพูดถึงบุคคลอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเข้ามาตอบโต้ที่นี่เขาเป็นพ่อเป็นลูกกันจะให้เขาขาดพ่อขาดลูกกันหรือจากนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าขอให้ผู้อภิปรายพยายามพูดถึงนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลและอย่าเอ่ยถึงบุคคลในอดีตทำให้นายรอมดอนกล่าวว่าที่ตนต้องเอ่ยขึ้นมาเนื่องจากตนจะชื่นชมและถือว่าเป็นบทเรียนของนางสาวแพทองธารที่จะต้องเก็บรับเป็นภาระหนักอึ้งที่ท่านต้องตัดสินใจระหว่างนี้นายรอมดอมขึ้นสไลด์ที่มีหน้าของนายทักษิณทำให้นายธีรชัยลุกขึ้นประท้วงอีกครั้งว่าภาพในสไลด์ผู้อภิปรายได้ขออนุญาตประธานสภาแล้วหรือไม่หากนายรอมดอนยังเอาภาพนี้ขึ้นตนก็จะยืนประท้วงอยู่เช่นนี้3วัน3คืนก็ได้นายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตนขอดูภาพเมื่อสักครู่ว่าเป็นภาพอะไรเมื่อฝ่ายโสตปิดรูปภาพของนายรอมดอนแล้วนายวันมูฮัมหมัดนอจึงวินิจฉัยว่าเป็นภาพที่ไม่ควรใช้นายรอมดอนจึงกล่าวว่าตนขอหาทางออกคือให้ตัดภาพนั้นแล้วสลับไปที่หน้าสุดท้ายทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าไม่ใช่หน้าสุดท้ายแต่หน้าไหนก็ไม่ได้เนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกตนขอเตือนบรรยากาศการประชุมในวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีแล้วหากมีข้อบังคับอะไรที่ผิดไปตนก็ไม่อยากให้นำมาใช้ฉะนั้นจึงขอให้นำออกไปเลยเนื่องจากมีภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องประชุมจึงไม่ควรมีภาพของท่านจากนั้นนายรอมดอนจึงอภิปรายต่อว่าตนแค่อยากพูดถึงเฉยๆว่าการขอโทษและขออภัยต่อชาวตากใบเมื่อ2ปีที่แล้วสำคัญมากเพราะตอนนั้นเหลืออายุความของคดีอีก2ปีและถือว่าเป็นคำขอโทษของอดีตผู้นำประเทศนี้นายวันมูฮัมหมัดนอจึงรีบชี้แจงก่อนว่าตนเข้าใจดีแต่เดี๋ยวจะนำไปสู่การประท้วงอีกเพราะอดีตผู้นำที่พูดถึงนั้นเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ววันนี้เราพูดถึงนโยบายที่รัฐบาลนี้จะปฏิบัติต่อฉะนั้นจึงไม่ควรกล่าวถึงและตนพยายามอลุ่มอล่วยแล้วหากจะพาดพิงก็ขอให้พาดพิงถึงความสามารถของรัฐบาลเพราะเรื่องที่พูดก็รู้กันย้ำว่าตนไม่อนุญาตที่จะให้พูดถึงบุคคลที่เป็นอดีตหากสมาชิกทำผิดข้อบังคับประธานสภาก็ต้องรับผิดชอบด้วยทำให้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจะลุกขึ้นประท้วงแต่นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจะลุกขึ้นประท้วงแต่นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแทรกขึ้นก่อนว่าเมื่อประธานมีข้อวินิจฉัยแล้วก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะมาอ้างเช่นนั้นเช่นนี้ไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะประชุมต่อไปได้อย่างไรในเมื่อวินิจฉัยแล้วก็ต้องรับฟังเราเชื่อมั่นในตัวท่านประธานคำวินิจฉัยถือว่าเป็นที่เด็ดขาดนายณัฐวุฒิจึงประท้วงอีกครั้งว่าตนไม่ได้ไม่เคารพในคำวินิจฉัยของประธานและนายรอมดอนได้ระบุแล้วว่าให้เลื่อนไปสไลด์สุดท้ายและไม่ได้พูดถึงหรือกล่าวถึงหรือขึ้นภาพอีกแล้วเพียงแต่ตนต้องประท้วงเพราะจะเป็นบรรทัดฐานในการทำหน้าที่ต่อไปคือเรื่องภาพตนขอยืนยันว่าได้ส่งให้ฝ่ายโสดได้พิจารณาแล้วแต่ถ้าท่านใช้เกณฑ์ว่ามีบุคคลภายนอกจะไม่ให้มีการนำเสนอ
ตนคิดว่าประธานก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันว่าจะไม่ให้มีภาพบุคคลภายนอกไม่ว่าฝ่ายใดเลยใช่หรือไม่ทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าบุคคลภายนอกถ้าหากไม่เกิดความเสียหายตนก็อนุญาตให้ได้แต่ถ้ามีผู้ประท้วงก็จะเกิดความเสียหายขอวินิจฉัยว่าให้นายรอมดอนอภิปรายต่อโดยไม่นำภาพที่เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกนายรอมดอนอภิปรายต่อว่าคดีตากใบผ่านมา20กว่าปีแล้วประชาชนที่ต้องสูญเสียในวันนั้นยื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่และมีการประทับรับฟ้องโดยจำเลยหนึ่งในนั้นคือเพื่อนสมาชิกของเราด้วยซึ่งทราบว่าศาลได้ออกหมายจับจำเลย6คนแล้วจะทำหนังสือเฉพาะจำเลยที่1มาทางประธานสภาเพื่อขอจับกุมและทำตามหมายเรียกผมอยากเห็นการแสดงความกล้าหาญทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ให้มาคลายปมปัญหาแสดงจุดยืนว่าวัฒนธรรมลอยนวลคนผิดนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกถ้านายกรัฐมนตรีต้องการแสดงจุดยืนขอให้ท่านโน้มน้าวใจแนะนำเพื่อนสมาชิกของเราให้เดินทางไปที่ศาลในนัดครั้งต่อไปวันที่15ตุลาคมประชาชนรอมา20ปีเราจะมาสร้างบรรทัดฐานสร้างนิติธรรมที่เข้มแข็งด้วยกันเราในฐานะฝ่ายค้านยินดีทำงานร่วมกับท่านเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศนี้ฉะนั้นจึงขอคำตอบและคำยืนยันจากนายกรัฐมนตรีนายรอมดอนกล่าวลูก2ขวบนอนกลางวันครูส่งคลิปให้ดูเห็นขยับมือแปลกแปลกแม่รู้ทันทีทำอะไรร้องไห้เลยวันที่13กันยายน67 15นาฬิกา1นาทีลูกโตขึ้นแล้วส่งลูกสาว2ขวบไปโรงเรียนอนุบาลครูส่งคลิปนอนกลางวันมาให้ดูเอจใจเห็นขยับมือแปลกแปลกรู้ทำอะไรร้องไห้เลยทั้งสุขทั้งเศร้าเมื่อต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลพ่อแม่มักจะกังวลว่าลูกจะดูแลตัวเองตอนอยู่โรงเรียนได้ไหมจะร้องไห้หรือถูกเพื่อนรังแกหรือเปล่าความกังวลมากมายทำให้แทบไม่เหลือสมาธิจดจ่อกับงานหรือสิ่งอื่นอย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีหลายโรงเรียนคุณครูจะส่งรูปภาพหรือวิดีโอของเด็กๆให้กับผู้ปกครองในแชทกลุ่มเพื่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและเห็นว่าลูกๆ กำลังทำอะไรอยู่หรือบางโรงเรียนถึงขนาดติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมแอบให้สามารถเปิดดูได้แบบเรียลไทม์เลยมีกรณีของคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในมณฑลกวางสีประเทศจีนได้ตัดสินใจส่งเป่าเปาลูกสาวอายุ2ขวบให้เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลและยังคงเป็นห่วงไม่ได้เช่นเดียวกับพ่อแม่คนอื่นๆจึงคอยตรวจเช็คภาพที่ครูส่งมาในกลุ่มเสมอบ่ายวันหนึ่งครูส่งวิดีโอบันทึกภาพการนอนกลางวันของเด็กๆให้กับผู้ปกครองไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเธอที่จะจดจำตำแหน่งของลูกสาวจึงสังเกตเห็นได้ทันทีว่าลูกสาวมีพฤติกรรมแปลกๆเป่าปานอนหงายคลุมร่างกายด้วยผ้าห่มผืนเล็กแขนวางข้างลำตัวอย่างไรก็ตามมือข้างหนึ่งยื่นออกมาจากใต้ผ้าห่มแล้วขยับตบร่างกายตัวเองเบาๆไม่หยุดราวกับว่ายังไม่สามารถนอนหลับได้ในตอนแรกผู้เป็นแม่เห็นแล้วไม่สบายใจแต่เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดจึงรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ลูกสาวติดนิสัยเวลานอนเนื่องจากปกติเธอมักจะคอยอยู่ข้างๆและตบก้นกล่อมลูกสาวเสมอแต่เมื่อไปโรงเรียนอนุบาลครูไม่สามารถดูแลเด็กเพียงคนเดียวได้เป่าเป่าจึงทำท่านี้เพื่อกล่อมตัวเองให้หลับเมื่อเห็นภาพลูกกำลังกล่อมตัวเองนอนคนเป็นแม่ก็น้ำตาไหลออกมาเธอทั้งรู้สึกเศร้าและมีความสุขเพราะเป่าเป่าเติบโตจนดูแลตัวเองได้แล้วเมื่อลองสอบถามครูถึงสถานการณ์ของลูกก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเมื่อพบว่าเป่าเป่าเป็นเด็กดีประพฤติตนดีกับทุกคนเสมอหลังจากที่เรื่องราวของคุณแม่เป่าเป่าถูกแชร์บนโลกออนไลน์ผ
ผู้ปกครองหลายคนก็ได้เข้ามาเล่าเรื่องลูกๆที่น่าสนใจในลักษณะคล้ายกันเช่นลูกฉันก็ทำแบบเดียวกันถ้าไม่มีใครปลอบเขาเขาก็จะปลอบตัวเองตอนนั้นลูกรักมากเลยทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จัดตารางการงีบหลับให้กับนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงบ่ายขณะเดียวกันการงีบหลับยังช่วยให้เด็กๆมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจอีกด้วยดังนั้นเพื่อให้เด็กๆปรับตัวเข้ากับเวลางีบหลับของโรงเรียนได้ไม่ยากเกินไปผู้ปกครองควรฝึกให้บุตรหลานมีนิสัยการงีบหลับตรงกับเวลางีบในโรงเรียนอนุบาลเมื่อไปโรงเรียนลูกจะหลับง่ายโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากครูเพราะการฝึกความเป็นอิสระการควบคุมตนเองและนิสัยการใช้ชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าพ่อแม่เน้นสอนเรื่องพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกมากในอนาคตสักที่นอนลูกสามขวบเอใจไส้ในหายลูกเล่าซื่อๆแต่แม่น้ำตาไหลวิธีแกล้งหลับหนีครูลงโทษแม่กรี๊ดใจสลายปล่อยลูกๆงีบหลับด้วยกันแค่ครึ่งชั่วโมงเสียลูกไปหนึ่งคนรู้พ่อทำอะไรอยู่ยิ่งสลด